เรียกร้องไปยังถึงหลวงตู่นะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแต่ความจริงแล้วท่านก็มอบหน้าให้แต่ละจังหวัดนั่นก็คือผู้ว่าราชการแต่จังหวัดในการพิจารณาออกคำสั่งครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติผู้สื่อข่าวและผู้ดำเนินรายการครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมออกมาไขข่าวไขปัญหาว่าข้อที่จริงที่เกิดขึ้นนั้นเข้าข่ายความผิดหรือไม่อย่างไรและเป็นกรณีที่เหมาะสมหรือไม่อย่างไรออกมาพูดมาคุยเพื่อให้เกิดการวิเคราะห์สังเคราะห์ในการใช้ชีวิตประจำวันพี่น้องที่รักครับวันนี้เราอยู่ในสภาวะในกรณีที่ทางรัฐบาลได้ประกาศพระราชบัญญัตินะฮะพระราชกำหนดในกรณีฉุกเฉินนะฮะเราต้องปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลแน่นอนครับการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19ก็มีการแพร่ระบาดไปแทบทุกจังหวัดในประเทศไทยก็ถือว่าจังหวัดที่หนักที่สุดนั่นก็คือกรุงเทพมหานครรองลงมาก็คือจังหวัดนนทบุรีชลบุรีและหลายจังหวัดที่ปรากฏในตามเนื้อข่าวและก็สื่อต่างๆวันนี้เรามาคุยกันตรงๆนะว่าเหตุใดแพร่ระบาดถึงไม่หยุดและก็ไม่สามารถที่จะกำจัดได้เราต้องยอมรับนะครับว่าไวรัสในการแพร่ระบาดนั้นมีการพัฒนาเหมือนกับคนเราครับเดิมทีไม่มีการพัฒนาเชื้อโรคก็พัฒนาเช่นเดียวกันดังนั้นการที่หลายคนออกบอกว่าการปิดเมืองการปิดสถานที่บริการการให้บริการนั้นทำได้แต่หลักๆวันนี้พี่น้องประชาชนต้องยอมรับว่าร้านสะดวกซื้อที่เราต้องยอมรับว่ามีเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนมากของใช้ต่างๆครบถ้วนนะฮะคือ 7-Eleven เนี่ยเข้าไปมีครบทุกอย่างไม่ว่าเครื่องดื่มไม่ว่าอาหารการกินของร้อนของเย็นมีครบหมดแต่การป้องกันวันนี้เราต้องยอมรับว่า 7-Eleven นี้มีเป็นหมื่นสาขาทั่วประเทศไทยแต่การป้องกันต้องยอมรับว่าด้อยคุณภาพอันนี้ผมกราบเรียนตรงๆนะครับเจ้าของ 7-Eleven แต่ละแห่งนั้นซื้อแฟรนไชส์ส่วนมากนะฮะไม่ว่าศรีสะเกษบุรีรัมย์อุดรธานีอุบลขอนแก่นไอ้ตัวเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นไม่ได้เข้าไปควบคุมกำกับดูแลแต่เนื่องจากว่าเจ้าของจริงๆก็คือคนในพื้นที่ซึ่งถือว่าซื้อลิขสิทธิ์มาซื้อแฟรนไชส์มาแต่ไม่มีมาตรการรองรับในการที่จะป้องกันและหยุดยั้งไม่ให้เชื้อโรคหรือแพร่ระบาดออกไปวันนี้รัฐบาลหรือผู้มีอำนาจต้องมาพิจารณาเรื่องนี้ปิดห้างนะฮะปิดร้านค้าร้านขายร้านอาหารแต่7-Elevenร้านสะดวกซื้อท่านไม่ปิดถามว่าการเข้าออกเจอผู้คนเนี่ยในร้าน7-Elevenเนี่ยมีมากกว่าร้านค้าต่างหากนะครับวันนี้รัฐบาลต้องมีมาตรการรองรับและมีคำสั่งโดยเร่งด่วนในการที่จะให้เปิดโดยกำหนดเวลาอาจจะปิด4 ทุ่มถึง5 นะครับและหลังจาก5เปิดถึง3 ทุ่มถึง4 ทุ่มแล้วก็ปิดทำไมต้องปิดครับเราต้องกำหนดให้ร้านค้าสะดวกซื้อเนี่ยมีมาตรการรองรับวันนี้ก็เห็นนะฮะบางร้านนี่เอาเครื่องตรวจจับอุณหภูมิมาตรวจจับไม่เพียงพอหรอกครับคือมาตรการในการรองรับของผู้คนที่เข้าไปร้านสะดวกซื้อนี่เยอะมากผมนั่งดูผู้คนที่เดินทางไปซื้อของจับจ่ายเอาแค่อยู่ในห้างที่มีการตั้งอยู่ในบริเวณร้านค้าที่อยู่ในบริเวณปั๊มน้ำมันนะครับเอาตรงเลยครับแทบทุกวินาทีเอา5 วินาทีนะ3 วินาที5 วินาที10 วินาที20 วินาทีมีคนเดินเข้าออกตลอดตรงนี้สำคัญแล้ววันนี้เราบอกว่าเราปิดหมู่บ้านปิดเมืองปิดร้านอาหารปิดร้านนวดนะครับปิดผับปิดสนามมวยแต่เราไม่ปิดร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven เนี่ยผมบอกเลยว่า
จุดนี้คือจุดแพร่กระจายเชื้อโรคไวรัสโควิด-19วันนี้อยากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดสำรวจนะครับสำรวจว่าในแต่ละจังหวัดมีร้านสะดวกซื้อที่เป็นร้านค้าโดยใช้ยี่ห้อหรือโลโก้ 7-Eleven เนี่ยกี่ร้าน1อำเภอมีกี่ร้านเริ่มแต่ตำบลอำเภอจังหวัดมีกี่ร้านต้องมีมาตรการรองรับวันนี้เราต้องยอมรับที่อุดรนะครับต้องชมเชยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรนะฮะที่มีคำสั่งให้ปิดร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven เนี่ยตั้งแต่เวลา 4:00 ถึง 5:00 ท่านปิดนะถ้าหากว่าทุกจังหวัดเอาตามจังหวัดอุดรนะครับมันก็จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินทางไปจับจ่ายใช้สอยซื้อสิ่งของในร้านสะดวกซื้อได้มันก็เป็นกรณีที่จะหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโรคร้ายได้วันนี้ต้องยอมรับว่ามันยังเลวร้ายและก็มีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆถ้าวันนี้ทางลุงตู่นะฮะไม่คิดเรื่องนี้แต่จริงลุงตู่ให้อำนาจแล้วนะครับขึ้นอยู่กิจสำนึกและจรรยาบรรณของผู้ว่าแต่ละผู้ว่าจะเอาจริงไม่เอาจริงผมอยู่จังหวัดศรีสะเกษนะครับเดี๋ยวผมทำภารกิจ 2-3 วันที่ศรีที่กรุงเทพเสร็จนะฮะจะทำหนังสือถึงผู้ว่าศรีสะเกษขอร้องให้ปิดครับถ้าผู้ว่าไม่ปิดเนี่ยอาจจะฟ้องต่อศาลปกครองให้ปิดเพราะว่าเราใช้อำนาจตามพระราชบัญญัตินะฮะสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนะครับ2535เนี่ยถ้าหากเห็นว่ามันเป็นภัยแล้วก็จะทำให้เกิดความเลวร้ายต่อพี่น้องประชาชนเราก็ทำได้ดังนั้นก็วิงวอนนะฮะวิงวอนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่มีอำนาจโดยตรงนะครับผมว่าพี่นานะครับมาตรการรองรับของ 7-Eleven นั้นผมว่าต่ำมาตรฐานต่ำอันนี้ถ้าท่านจะมากล่าวโทษหรือว่าผมก็ว่าไปนะครับมันมีหลายสาขาและก็ผู้บริหารสาขานั้นแตกต่างกันวันนี้ต้องยอมรับนะครับวันนี้พี่น้องเดินทางไปไหนมาไหนครับตอนนี้4ทุ่มเศษร้านสะดวกซื้อยังเปิดอยู่และมาตรการรองรับมีไหมครับน้อยมากนี่เรื่องจริงนะฮะดังนั้นจึงอยากให้ผู้ที่มีอำนาจโดยตรงนะฮะได้พิจารณาในการกำหนดเวลาปิดเปิดของร้านสะดวกซื้อท่านปิดผับปิดร้านอาหารนะฮะปิดบ่อนไก่ปิดส่วนอื่นแต่ท่านไม่ปิดร้านสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้อนี้เปิดแอร์ตลอด24ชั่วโมงอย่าลืมว่าเชื้อโรคร้ายไวรัสโควิด-19เนี่ยอาศัยความเย็นนะครับในการมีชีวิตอยู่ของเชื้อโรคและง่ายต่อการที่จะติดเชื้อได้ง่ายดังนั้นก็วิงวอนถึงท่านลุงตู่นะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายรัฐมนตรีได้โปรดมีความเห็นสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักๆแล้วนะครับไอ้ส่วนนี้ลุงตู่ให้อำนาจแล้วได้แต่งตั้งให้อำนาจโดยผลของทางกฎหมายให้ผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดนะครับพิจารณาผมวิงวอนฝากถึงผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษนะฮะบ้านที่ผมพักอาศัยอยู่ได้โปรดมีคำสั่งให้มีการปิดเปิดร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven เนี่ยเป็นเวลาที่เหมาะสมและก็ในระหว่างที่เปิดอาจจะช่วง 5:00 ถึง 4:00 เนี่ยควรมีมาตรการรองรับในการที่จะตรวจสอบกำกับดูแลไม่ให้มีการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโรคร้ายได้มีการตรวจอุณหภูมิมีเจลล้างมือนะครับให้เหมาะสมตอนนี้ผมบอกเลยว่ามันไม่เป็นอย่างที่เป็นเราบอกว่าเราอยู่ในภาวะที่กักตัวกักพี่น้องประชาชนอยู่ในหมู่บ้านแต่พี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งที่ไม่โดนกักออกมาจับจ่ายใช้ซื้อของออกมาจับจ่ายใช้เงินผ่านร้านสะดวกซื้อแล้วก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงนะฮะคิดดูว่า 7-Eleven ในประเทศไทยมีเป็นหมื่นสาขานะคิดดูครับหมื่นสาขา 12,000 สาขาเนี่ยต้องบอกดูนะครับอันนี้จำไม่ผิดนะครับหลายพันสาขานะครับเอาง่ายๆ
นะครับหลายพันสาขาเนี่ยถ้าหากว่ามีการแพร่ระบาดนะทุกสาขาล่ะครับอะไรเกิดขึ้นดังนั้นก็ฝากนะครับฝากถึงผู้มีอำนาจได้พิจารณานะครับให้เอาแบบอย่างตามผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรที่มีความเข้มแข็งกล้าตัดสินใจในภาวะที่ไม่เกรงกลัวต่อนายทุนซึ่งเป็นเจ้าของกิจการร้านค้าสะดวกซื้อนะครับวันนี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนเห็นแนวทางที่ผมพูดก็ช่วยแชร์ออกไปนะครับให้ถึงหูผู้มีอำนาจในการที่จะกล้าสั่งการอย่าไปกลัวครับวันนี้ถ้าหากเราเป็นเหมือนอิตาลีอะไรจะเกิดขึ้นอิตาลีเลวร้ายนะครับวันนี้เราต้องช่วยกันคนละไม้ละมือนะฮะผมเองก็อยู่ในส่วนของภาครัฐบาลก็ออกมาชี้แจงออกมาให้คำแนะนำก็พยายามที่จะหางบประมาณในส่วนตัวแล้วก็พักควบขึ้นฝูงนะครับในการจัดซื้อแอลกอฮอล์หน้ากากอนามัยไปแจกไปจ่ายก็ได้คุยกับพสเต้ซึ่งเป็นแกนนำสามพรรคเล็กนะครับสสพิริวิทย์สสพิเชษฐ์ในการระดมทุนนะครับในพรรคพวกเพื่อนฝูงเพื่อที่จะดำเนินการระดมทุนแล้วก็รวบรวมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆไปแจกจ่ายให้ประชาชนแต่หลักๆวันนี้ก็ต้องกราบเรียนผู้มีอำนาจในกรณีเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายได้โปรดพิจารณาในการให้ความเห็นของผมในกรณีที่ร้านสะดวกซื้อ7-11เนี่ยครับไม่มีมาตรการที่เข้มงวดในการตรวจจับอุณหภูมิในการป้องกันไม่ให้การเกิดแพร่ระบาดของโรคร้ายผมถ่ายคลิปไว้นะวันนี้ผมไม่อยากนำคลิปมาประจานไม่อยากเอาคลิปมาลงใน YouTube เอามาลงในโซเชียลเน็ตเวิร์กคือ Facebook แล้วจะทำให้ห้างร้านหรือร้านสะดวกซื้อ7-11ที่ผมถ่ายคลิปไว้เนี่ยเกิดความเสียหายนะฮะมันไม่มีการป้องกันเลยนะครับผู้คนเดินเข้าออกไม่มีการตรวจจับอุณหภูมิไม่มีการเอาเจลล้างมือมาบริการมันไม่มีอะฮะอย่าลืมว่าตะกร้าเนี่ยนะครับไปซื้อเอาตะกร้าไปเดินเรียกสินค้าแล้วก็เอามาจ่ายตังค์นะครับบางคนก็ซื้อถุงของร้านสะดวกซื้อบางคนก็เตรียมถุงมาแต่การสัมผัสตะกร้าเนี่ยมันทำให้มีร่องรอยหรือว่าเชื้อโรคร้ายติดอยู่ได้ไม่มีการทำความสะอาดหรือว่าเปลี่ยนตะกร้าทุก30นาที1ชั่วโมงเลยไม่มีผมมีคลิปนะฮะผมถ่ายคลิปไว้ประมาณ 5-6 คลิปแต่วันนี้เราไม่เอาคลิปมาลงเพราะว่ามันจะเป็นการประจานหรือทำลายการค้าการขายของร้านค้าสะดวกซื้อ7-11พี่น้องประชาชนครับเราต้องช่วยกันคนละไม้ละมือให้ความคิดความเห็นในกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าเราเห็นสิ่งใดไม่เหมาะสมไม่ควรเราต้องออกมาพูดออกมาชี้แจงออกมาให้ความเห็นออกมาวิเคราะห์สังเคราะห์ว่าปัญหามันจะแก้ไขได้หรือไม่อย่างไรผมเรียกร้องไปยังถึงหลวงตู่นะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแต่ความจริงแล้วท่านก็มอบหน้าให้แต่ละจังหวัดนั่นก็คือผู้ว่าราชการแต่จังหวัดในการพิจารณาออกคำสั่งซึ่งเป็นอำนาจเต็มนะครับวันนี้ผมในฐานะนักกฎหมายในฐานะผู้เชี่ยวชาญประจำตัวส.ส.ในฐานะประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคการเมืองสามพรรคเรียกร้องไปยังผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดได้พิจารณานะครับพิจารณาในการสั่งการที่จะกำหนดระยะเวลาในการปิดเปิดร้านสะดวกซื้อประเด็นแรกประเด็นที่สองในการกำหนดให้ร้านสะดวกซื้อแต่ละจุดแต่ละสาขานั้นมีมาตรการรองรับให้ดีมากกว่าที่เป็นอยู่และก็คนที่เป็นเจ้าของนะฮะเป็นแฟรนไชส์หรือว่าซื้อลิขสิทธิ์อะไรมาของ7-11ต้องมีความจริงใจกับพี่น้องประชาชนในการดูแลพนักงานของตนเองในการดูแลพี่น้องประชาชนที่เข้าไปบริการให้มากกว่าที่เป็นอยู่นะครับถ้าหากท่านท้าทายผมนะครับผมจะนำคลิปที่ผมมีอยู่เนี้ยประจานนะครับแต่ผมไม่ทำหรอกครับแต่เพื่อให้พี่น้องประชาชนเดินหน้าไปได้ในการที่จะช่วยกันป้องกันมิให้มีเกิดก
การแพร่ระบาดให้มากกว่าที่เป็นอยู่วันนี้ออกมาพูดมาคุยกับน้องประชาชนในกรณีขอให้ผู้มีอำนาจรัฐสั่งการในการกำหนดเวลาปิดเปิดร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven แล้วก็ให้เจ้าของสาขา 7-Eleven ออกมารับผิดชอบต่อสังคมโดยการกำหนดมาตรการในการมีมาตรการรองรับในการใช้เครื่องอุณหภูมิตรวจจับพี่น้องประชาชนที่ใช้บริการและก็บริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับน้องประชาชนในการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดโรคร้ายเพื่อครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมและเป็นประเด็นที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจและเป็นประเด็นที่พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ออกมาพูดมาคุยออกมาวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อให้ความเห็นที่เกิดขึ้นนั้นมีทางแก้ไขเยียวยาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้อยู่รอดปลอดภัยนั่นเป็นหน้าที่ของผมพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติสวัสดีครับ ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินศรีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินศรีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย
พระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย